สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาในหัวข้อมีใครหลายๆคนนะคะที่อยากจะมีรายได้อยากจะขายออนไลน์อยากจะรวยขึ้นนะคะแต่ติดตรงที่ว่าไม่กล้านะคะค่ะเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการที่เราออกมาสร้างตัวตนนะคะหากว่าใครก็ตามนะคะที่คิดอยากจะมีรายได้เพิ่มแต่ว่าไม่กล้านะคะถ้าหากว่าคุณไม่กล้านะคะคุณก็จะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะสิ่งแรกที่เราอยากจะขายออนไลน์อยากมีรายได้นะคะก็คือเราจะต้องขายตัวเองให้เป็นนะคะการที่เราไม่กล้าที่จะออกมานะคะแล้วถ้าหากว่าเราคิดอยากจะขายของคนอื่นเขาก็ขายกันไปหมดแล้วถ้าหากว่าเราได้แต่ถ่ายรูปลงเฟซนะคะแล้วไม่ยอมเอาหน้าออกมาแล้วมันก็ไม่มีใครที่จะมาเชื่อถือเราได้ใช่ไหมคะซึ่งครูนูก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะคะกับสำหรับการที่เราจะออกมาขายออนไลน์นะคะก็คือการที่เราจะต้องออกมาไลฟ์แบ่งปันแบบนี้นะคะแต่สำหรับใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะและก็มีใครหลายคนนะคะเคยอินบ็อกซ์มาถามครูนะคะว่าอยากจะมีรายได้เพิ่มอยากจะมีไอ้รายได้อยากจะมีไอ้แบบว่ายังไงอะชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอยากจะมีไอ้แบบว่าอะไรนะเขาอยากจะขายออนไลน์อยากจะนำสินค้ามาขายแบบนี้นะคะแต่ว่าติดที่ว่าตรงที่ไม่กล้าที่จะทำนะคะคุณถามตัวเองดีๆนะคะว่าคุณไม่กล้าหรือว่าคุณไม่อยากจะทำนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราอยากจะทำอะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่าเรายังทำผลลัพธ์เดิมๆใช่ไหมคะยังทำอะไรแบบเดิมๆเราก็ไม่มีทางที่จะได้อะไรแบบใหม่ได้ขึ้นมาได้นะคะผลลัพธ์มันก็จะได้แบบเดิมนั่นแหละค่ะถ้าหากว่าเราอยากจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเราจะต้องกล้าทำในสิ่งที่เราคิดและหวังไว้นะคะว่าสิ่งนั้นมันจะเพิ่มรายได้หรือว่าเพิ่มชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเรานะคะหากว่าคุณอยากขายออนไลน์ถ้าคุณไม่สามารถที่จะเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องได้แบบนี้คุณก็คงจะขายไม่ได้นะคะและการที่เราออกมาแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะยากอะไรเลยนะคะขอให้เราทำใจแล้วก็คิดดีๆนะคะว่าการที่เราออกมาแบบนี้มันเป็นการเพิ่มความเชื่อถือให้กับลูกค้าของเรานะคะก็คือการที่เรามาสร้าง personal brand ของเรานะคะการที่สินค้าตัวเดียวนะคะแต่ว่ามีแม่ค้าเยอะแยะมากมายที่จะขายนะคะขายสินค้าตัวเดียวกับเรานะคะถ้าหากว่าเรามัวแต่แค่โพสต์อย่างเดียวนะคะแล้วไม่เอาตัวเองออกมานำเสนอนะคะไม่ออกมาให้ผู้คนได้พบเห็นว่าฉันเป็นแม่ค้านะคะขายสินค้าแบบนั้นแบบนี้ได้แต่แค่ถ่ายรูปลงไปนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็จะไม่มีคนเชื่อคุณได้นะคะเพราะว่าอย่างที่ครูนูเคยบอกไปนะคะว่ายุคนี้คนโกงมันก็เยอะเนาะเพราะว่ายุคเดี๋ยวนี้คือถ้าคนไหนที่เอาหน้าออกมาแบบนี้เขาก็จะเชื่อถือเรามากกว่านะคะเขารู้แน่เลยว่าเราจะต้องส่งของให้เขาแน่นอนนะคะอย่างเช่นครูนูถ้ามีลูกค้าทักมาขายมาซื้อของนะคะเขาก็รู้เลยค่ะว่าครูนูนะต้องส่งให้แน่นอนนะคะเขาไม่ก็จะไม่ถามอะไรเยอะแยะนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นแม่ค้าที่ไม่เคยเอาหน้าออกมากล้องออกกล้องเลยไม่มีใครรู้จักเรานะคะเวลาลูกค้าจะซื้อสินค้าของเราเขาก็จะต้องถามเรานะคะว่าอย่างอะไรสรรพคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดีจริงๆไหมแม่ค้าส่งของจริงไหมนะคะเขาก็ไม่กล้าที่จะซื้อของกับเราใช่ไหมคะการที่เราออกมาแบบนี้คือการสร้างร้านสร้าง personal brand ของเราคือสร้างแบรนด์ของเราที่มันไม่มีใครเหมือนใช่ไหมคะแต่ละคนก็ไม่มีใครเหมือนใครใช่ไหมคะเพราะว่าสไตล์แต่ละคนก็ต่างกันการนำเสนอขายสินค้านะคะหน้าตาท่าทางบุคลิกของแม่ค้าแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปนะคะหากว่าใครที่คิดอยากจะขายของออนไลน์ให้ได้นะคะขั้นแรกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็นี่แหละค่ะก็คือการขายตัวเองนี่แหละค่ะเราจะต้องเอาตัวเองออกมาให้คุณค่ากับผู้คนก่อนนะคะไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บปั๊บจะมาขายเลยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ยากนะคะการที่เราออกมาแบบนี้มันเป็นความที่ว่าทำให้เรารู้จักสนิทสนมกับลูกค้าด้วยนะคะและสามารถทำให้คนรู้จักเราเยอะแยะมากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่ารู้จักแต่กลุ่มเล็กๆนะคะยุคนี้เราก็เห็นกันเยอะแยะใช่ไหมคะที่ว่าแม่ค้าน่ะพากันออกมาพูดออกมาขายสินค้านะคะคนไหนที่กล้าออกมาขายก็ได้ขายนะคะแต่ว่าคนไหนที่ยัง
อายอายนะคะไม่กล้านะคะก็คือไม่มีใครรู้จักนะคะก็อาจจะขายยอดขายอาจจะน้อยกว่านะคะแต่ว่าคุณเห็นไหมคะเวลาแม่ค้าที่เขาออกมาขายของนะคะเพราะว่ามียอดขายเยอะก็เพราะว่ามีคนเชื่อถือเขานะคะเขาออกมาบ่อยๆเพราะคนรู้จักนะคะคนไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้อย่างมากเลยนะคะหากว่าอยากรวยอยากจะมีรายได้นะคะจะต้องทำตัวเองใหม่นะคะต้องเพิ่มวินัยให้กับตัวเองด้วยนะคะด้วยการที่เราจะต้องมาทำความรู้จักทำความสนิทสนมให้กับลูกค้านะคะและการที่ว่าเราบางคนอาจจะอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์สวัสดีค่ะคุณสิริขวัญขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะค่ะสำหรับใครที่คิดว่าอยากจะเรียนออนไลน์ไอ้แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงเพราะว่าไม่มีงบหรือว่าอะไรนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเลยค่ะเพราะว่ายุคนี้นะคะการที่เราอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์นะคะอาจจะไม่มีเงินหรือว่าไม่มีงบพอที่จะไปเรียนเราก็สามารถที่จะเรียนตามเพจต่างๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีโค้ชมีครูเขาออกมาสอนกันเยอะแยะเลยค่ะถ้าเราอยากศึกษาเรื่องไหนนะคะเรื่องการขายแบบไหนนะคะอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะพัฒนาตัวเองแบบไหนก็สามารถที่ไปติดตามโค้ชหรือว่าครูได้นะคะถึงแม้ว่าถ้าเราลงเรียนแล้วบางคนอาจจะคิดว่าทำไมฉันลงเรียนแล้วอ่ะฉันไม่เห็นได้อะไรเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะทั้งโค้ชทั้งครูนะคะเขาก็ให้เรามาเต็มร้อยนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่เรานะคะว่าเราเองเนี่ยเต็มร้อยหรือเปล่านะคะมันอยู่ที่คนเรียนนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ที่คนสอนนะคะสมมุติว่าถ้าเราอยากเรียนอยากพัฒนาตัวเองแต่ว่าเราลงเรียนคอร์สราคาแพงแค่ไหนก็ตามนะคะแต่ว่าเราไม่เอามาทำนะคะเอาไม่นำมาเรียนรู้ไม่มาปฏิบัติจริงๆนะคะเรียนไปแต่ก็ทิ้งไว้เฉยๆไม่ยอมลงมือทำค่าเรียนที่คุณเรียนไปมันก็ไม่มีทางที่จะได้คืนใช่ไหมคะหากว่าใครคิดที่อยากจะลงเรียนคอร์สไหนก็ตามนะคะก็ให้ตัดสินใจดีๆนะคะว่าคุณน่ะเอาจริงหรือเปล่านะคะถ้าคุณไม่เอาจริงนะคะคุณอย่าได้ไปโทษใครนะคะว่าเขาสอนไม่ดีหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณทั้งนั้นนะคะถ้าหากว่าอยากจะขายออนไลน์อยากจะรวยขึ้นอยากจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะและบางครั้งอาจจะคิดว่าถ้าฉันเป็นแบบนี้ฉันอยากเรียนออนไลน์ฉันจะได้รายได้เพิ่มเยอะขึ้นแบบนี้คุณต้องตัดสินใจดีๆนะคะว่าคุณเอาจริงจังกับการที่จะเรียนหรือเปล่านะคะถ้าเรียนแล้วจะต้องนำมาลงมือทำนะคะไม่ใช่ว่าเรียนแล้วก็ทิ้งไว้เฉยๆนะคะค่ะการเรียนรู้ของเรานะคะจะประสบความสำเร็จได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการขายหรือว่าการเรียนนะคะถ้าอยากจะประสบความสำเร็จนะคะสิ่งสำคัญของเราก็คือการที่เราเอาบทเรียนนั้นนะคะมาลงมือทำปฏิบัตินะคะแล้วก็ทำซ้ำๆนะคะฝึกฝนนะคะจนเราเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญได้นะคะแล้วเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนะคะค่ะและวันนี้ครูหนูก็มาพูดเรื่องนี้แบบว่าถ้าใครอยากมีรายได้อยากจะมีอาชีพเสริมนะคะขอให้กล้าหน่อยนะคะกล้าตัดสินใจนะคะตัดสินใจแล้วก็จริงจังกับเรื่องนั้นๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่จริงจังแล้วไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะคุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จได้นะคะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีปัญหาหรือว่าไอเกี่ยวกับเรื่องการขายออนไลน์หรือว่ามีปัญหาสามารถปรึกษาสอบถามเข้ามาที่อินบ็อกซ์ครูนูได้นะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยค่ะแล้วเจอกันไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ